รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยไกลสุดไกลสุดขอบฟ้าพร้อมสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่รายการสุดล่าฟ้าเขียวค่ะในตอนที่แล้วคุณพ่อได้เล่าถึงการไปโบ๊ทเซฟารีในทะเลสาบของอุทยานแห่งชาติแซดบูระในวันที่2ของการเดินทางไปถ่ายทำรายการสารคดีที่นั่นแต่ว่ายังเล่าเรื่องโบ๊ทเซฟารีไม่จบรายการก็หมดเวลาซะก่อนนะคะวันนี้ขอให้คุณพ่อเล่าต่อค่ะเราต้องเล่าต่อแน่นะเพราะว่ามีเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นระหว่างท้องทะเลสาบที่แซดบูระแต่แล้วก็มีภาพวิดีโอมาประกอบให้ชมด้วยคุณพ่อทำให้เป้และท่านผู้ชมเนี่ยรู้สึกตื่นเต้นทันทีเลยนะครับเพราะว่าอยากรู้ว่าอะไรคือตอนสำคัญที่คุณพ่อพูดถึงเล่าเลยสิคะจะขอเกริ่นว่านะเป็นตอนสำคัญของพ่อกับทีมงานที่ไปด้วยกันเท่านั้นนะเชิญชมได้แล้วครับผมกับทีมงานได้ออกจากที่พักตั้งแต่6โมงเช้าเพื่อไปลงเรือท่องทะเลสาบหรือโบ๊ทซาฟารีโดยยังไม่ได้ทานอาหารเช้ากันเลยทุกคนตื่นเต้นกับทิวทัศน์อันสวยงามของทะเลสาบและการถ่ายภาพนกน้ำมากมายหลายชนิดจนไม่มีเวลาหยุดพักและลืมความหิวไปเลยจนกระทั่งถึงเวลา8โมงครึ่งไกด์บอกว่าจะจอดเรือที่กลางทะเลสาบเพื่อทานอาหารเช้ากันแล้วไกด์ก็ยกตะกร้าใส่อาหารเช้าซึ่งทางลอดจ์ที่พักได้จัดเตรียมมาให้มาวางที่กลางเรือและแจกจ่ายอาหารเช้าให้ทุกคนเชิญชมบรรยากาศอาหารเช้าหรือปิกนิกกลางทะเลสาบได้ครับวันนี้วันที่2ที่อุทยานแห่งชาติแซดบูระครับเมื่อวานนี้เราจีปซาฟารีนั่งรถจีปดูสัตว์เช้านี้โบ๊ทซาฟารีเรามานั่งเรืออยู่กลางทะเลสาบของอุทยานแห่งชาติแซดบูระเช้านี้ได้พบนกน้ำหลายชนิดนะมีรวมนกเงือกก็มีพบนกเงือกพายฮอร์นบิล2ตัวแล้วก็นกน้ำอีกมากมายนกกาน้ำนะนกไองัวนกปากช้อนยูเรเชียนก็พบนะปากห่างก็พบรัดดี้เชลดักพายคิงฟิชเชอร์2ตัวทำรังอยู่ในรูบินเข้าบินออกเราก็ถ่ายได้แล้วก็มีอีกหลายชนิดนะครับนี่อาหารเช้าวันนี้ครับมีชาแล้วก็มีจะปฏิมีไส้มันฝรั่งก็อร่อยดีนะคือต้องอร่อยครับเพราะไม่มีเลือกอีกแล้วมีอยู่เท่านี้เมื่อวานนี้เราปิกนิกที่บนหน้าหม้อรถจีบวันนี้บนเรือกลางทะเลสาบแล้วก็มีนกอยู่รอบๆเนี่ยแต่อุณหภูมินี่ท่านเห็นพวกผมแต่งตัวไหมครับ10องศานะถึงแม้แดดออกก็ตามแต่ว่าก็สบายกันดีเราใช้เวลาทานอาหารเช้า30นาทีแล้วก็นั่งเรือมุ่งหน้ากลับไปยังท่าข้ามและระหว่างทางก็ถ่ายภาพนกที่พบไปตลอดทางเมื่อมาถึงท่าก็ขึ้นรถกลับไปยังที่พักเสร็จสิ้นกิจกรรมท่องทะเลสาบแซดบูระในช่วงเช้าหลังอาหารกลางวันก็พักผ่อนดูภาพนกต่างๆที่ถ่ายได้ขณะท่องทะเลสาบแซดบูระในช่วงเช้าจนถึงเวลาบ่าย3โมงจึงออกไปซาฟารีช่วงบ่ายโดยนั่งรถจีปไปยังท่าข้ามเพื่อลงเรือไปยังที่ทำการอุทยานวันนี้น่าจะเป็นซาฟารีดูนกเมื่อช่วงเช้าเป็นโบ๊ทซาฟารีก็ดูนกน้ำบ่ายนี้นั่งรถซาฟารีออกไปจากที่ทำการอุทยานไม่กี่นาทีก็พบสัตว์ตัวแรกเป็นนกคือนกยูอินเดียตัวผู้มีหางยาวสวยงามเป็นนกประจำชาติของอินเดียซึ่งพบทั่วไปในอุทยานพบหลายครั้งแต่พบที่ไรก็อดถ่ายภาพไม่ได้นั่งรถไปอีกสักครู่ก็พบนกอีกชนิดหนึ่งคือนกเค้าป่า Jungle Owlet
เป็นนกเค้าขนาดเล็กลำตัวยาว20เซนติเมตรหนักเพียง88ถึง114กรัมหัวกลมดูแปลกจากนกเค้าชนิดอื่นพบเฉพาะในดินแดนที่เรียกว่าอนุทวีปอินเดียหรืออินเดียนซับคอนติเนนต์ซึ่งประกอบด้วยประเทศอินเดียปากีสถานเนปาลภูฏานศรีลังกาและบังคลาเทศไม่พบในประเทศไทยนกเขาป่ากินแมลงขนาดใหญ่เช่นตะกะแตนนกขนาดเล็กงูและหนูเมื่อนั่งรถต่อไปหวังว่าจะได้พบสัตว์ใหญ่บ้างแต่ไม่พบสักตัวเลยพบแต่นกอีกหลายชนิดได้แก่เหยี่ยวนกเขาชิคราเป็นนกนักล่าขนาด26ถึง30เซนติเมตรพบในแอฟริกาและเอเชียรวมทั้งประเทศไทยด้วยล่าหนูกระรอกนกขนาดเล็กสัตว์เลื้อยคลานขนาดเล็กและแมลงและยังล่าขังคาวขนาดเล็กช่วงพลบค่ำอีกด้วยนกแก้วโม่งอเล็กซานดราพาราคิตเป็นนกแก้วขนาดใหญ่ลำตัวยาว58เซนติเมตรตั้งชื่อตามพระนามของพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชซึ่งทรงส่งนกแก้วชนิดนี้เป็นจำนวนมากจากแคว้นปัญจาบในอินเดียไปยังประเทศต่างๆในแถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียนและยุโรปซึ่งกลายเป็นสัตว์เลี้ยงยอดนิยมของราชวงศ์และบุคคลชั้นสูงขณะนี้ถูกจัดอยู่ในสภาวะใกล้ถูกคุกคามจนอาจสูญพันธุ์ได้ในอนาคตหรือ near threatened ผ่านหนองน้ำแห่งหนึ่งก็พบนกกวัก White Breasted Water Hen มีขนาด 28.5 ถึง 36 เซนติเมตรพบทั่วไปในเอเชียใต้และเอเชีย